ท่านสันติพรหมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลพะเยาเพื่อติดตามการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดค่ะรวมถึงเรื่องของการดำเนินงานโรงพยาบาลอัจฉริยะรองรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นระบบการแพทย์ฉุกเฉินการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน้ำจังหวัดพะเยาและการดำเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 นี่คือเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะ